สรุปดราม่าเจ้าหญิงเคธหายไปไหนเจ้าหญิงเคธมิดเดิลตันหรือเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์พระชาย,ยาของสมเด็จเจ้าฟ้าชายวิลเลียมมกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักรไม่ได้ปรากฏพระองค์ต่อสื่อหรือสาธารณชนมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2024นับเป็นช่วงเวลายาวนานมากสำหรับสมาชิกราชวงศ์ที่มีบทบาทสำคัญในระดับว่าที่ราชินีของประเทศเจ้าหญิงเคธปรากฏพระองค์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2023ในวันคริสต์มาส ขณะพระองค์และครอบครัวทรงร่วมไปทีทางศาสนาที่พระตำหนักซันดิงแฮมต่อมาในช่วงกลางเดือนมกราคมทางสำนักพระราชวังเคสซิงตันก็มีประกาศออกมาว่าเจ้าหญิงเคสจะส่งเข้ารับการผ่าตัดบริเวณพระอุทธรหรือช่วงท้องตามคำแนะนำของแพทย์แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าพระองค์ทรงป่วยเป็นอะไรและแจ้งว่าพระองค์จะกลับมาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารนณะหลังช่วงอีสเตอร์หรือสิ้นเดือนมีนาคม ต่อมาในช่วงปลายเดือนมกราคมก็มีข่าวออกมาว่าเจ้าหญิงทรงออกจากรโรงพยาบาลและกลับมาที่พระราชวังวินเซอร์แล้วแต่ไม่มีภาพถ่ายขณะพระองค์ออกจากโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามข่าวซุบซิบเริ่มดังขึ้นหลังช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์มีข่าวว่าเจ้าชายวิลเลียมจะไม่ได้ไปร่วมงานพระ,ระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีกอร์สตันดีโนที่สองแห่งกรีซพ่อทูลหัวของพระองค์ด้วยเหตุผลส่วนตัวและถึงแม้ว่าหลายแหล่งข่าวจะยืนยันว่า การยกเลิกร่วมงานครั้งนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเจ้าหญิงเคธแต่ความคุมเครือย่อมนำไปสู่ข่าวลือเพื่อสยบไม่ให้เกิดการแพร่กระจายข่าวลือมั่วซั่วทางสำนักพระราชวังเคสิงตันจึงออกถ้อยถแถลงยืนยันคำเดิมว่าเจ้าหญิงเคธจะกลับมาหลังวันอีสเตอร์และพระองค์ยังแข็งแรงดีแต่มันไม่จบแค่นั้นต่อมความสงสัยของผู้คนถูกกระตุ้นอีกครั้งหลังจากที่ในวันแม่แห่งชาติของอังกฤษเจ้าชายวิลเลียม และเจ้าหญิงเคธได้โพสภาพครอบครัวแสนอบอุ่นเป็นภาพเจ้าหญิงเคสและพระโอรสธ,ธิดาทั้ง3คนความจริงภาพนี้ควรจะเป็นภาพที่สยบข่าวลือทั้งหลายได้เสียทีแต่กลับกันมันยิ่งทําให้ทฤษฎีสมคบคิดผุดขึ้นมาและบานไปไปกว่าเดิมมากเมื่อสำนักข่าวใหญ่อย่าง AP ประกาศถอดรูปดังกล่าวออกจากระบบโดยให้เหตุผลว่าพวกเขาพบร่องรอยการตัดต่อจากแหล่งที่มาของภาพแต่ความจริงไม่ต้องถึงขั้นสำนักข่าว เพราะคนทั่วไปก็ดูเห็นถึงความไม่ปกติของภาพดังกล่าวแล้วทําให้คนสงสัยหนักขึ้นไปอีกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหญิงเคสกันแน่หรือเจ้าหญิงเคสจริงๆแล้วไปอยู่ที่ไหนทําไมแค่ถ่ายรูปกับครอบครัวถึงยังต้องตัดต่อภาพแต่ความสงสัยก็ไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งไว้นานเช้าวันต่อมาเจ้าหญิงเคสก็ออกมาโพสต์เองเลยว่าพราะองค์ตัดต่อภาพดังกล่าวด้วยตัวเองจริงเพราะความอยากลองและขอโทษที่ทําให้ทุกคนสับสนอย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่านี่ถือเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของราชวงศ์อังกฤษพอสมควรเพราะสื่อต่างๆต้องมาแก้ข่าวและลบภาพดังกล่าวออกในภายหลังและความเคลื่อนไหวล่าสุดของดาม่านี้คือเมื่อวันที่18มีนาคมสื่ออังกฤษอย่างเดอะซันได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากประวัติซี่รายหนึ่งซึ่งในคลิปจะเห็นเจ้าชายวิลเลียมเดินกับผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าจะเป็นเจ้าหญิงเคทแต่ผู้หญิงคนนั้น ดูผอมต่างจากเจ้าหญิงเคสก่อนหน้านี้มากและเนื่องจากคลิปตังกล่มีภาพที่เบลอมากจึงไม่อาจบอกได้ว่าเป็นเจ้าหญิงเคสหรือไม่แล้วก็เป็นอีกครั้งที่ความคุมเครือนําไปสู่การคาดเดาต่างๆนานาบางก็มั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าหญิงเคสแน่นอนแต่พระองค์ป่วยมานานเลยผอมลงกว่าเดิมบางคนก็ว่านี่ไม่ใช่เจ้าหญิงเคสแน่ๆถึงขั้นมีการเปรียบเทียบสัดส่วนกับภาพในอดีต ข่าวลือที่เกิดจากการหายไปของเจ้าหญิงเคธมีตั้งแต่เรื่องการกลั่นแกล้งในราชวงศ์เรื่องชู้สาวและกระทั่งมีคนสงสัยว่าแรงกดดันจากสื่อและกระบวนการสร้างข่าวลือเหล่านี้มีคู่สะใภ้ยอย่างเมแกนมาร์เคิลอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรก็ตามจนกว่าจะถึงวันอีสเตอร์ก็คงไม่มีใครสามารถพูดได้เต็มปากว่าทางวังอังกฤษกําลังปิดบังอะไรไประชาชนหรือไม่แต่ก็มีสื่ออังกฤษบางส่วนตั้งคําถามว่าคนอังกฤษ ใจร้ายกับเจ้าหญิงเคทเกินไปหรือเปล่าเพราะที่ขณะเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับความนิยมชมชอบสูงสุดยังถูกกดดันมากขนาดนี้แล้วหญิงสาวคนอื่นที่เคยเป็นหรือกําลังเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์จะถูกกดดันมากขนาดไหนแล้วผู้หญิงคนนั้นจะต้องเพียบพร้อมสมบูรณ์สักแค่ไหนถึงจะได้รับความเห็นใจจากคนอังกฤษ